สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแหมมีบางคนที่ยังไม่รู้จริงๆนะครับช่วงนี้ยังเป็นช่วงปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตเบส2021อยู่นะครับจะเข้าได้อีกทีนึงวันที่15ตุลาคมนี้ไม่รวมเลื่อนนะครับในระหว่างนี้เนี่ยก็มารับชมเกมการแข่งขัน BCL กันต่อนะฮะท่านผู้ชมในก่อนหน้านี้ก่อนที่เกมจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ก็มีการเล่นกันแข่งขันกันหลายซีซั่นเลยนะฮะในคลิปนี้เป็นซีซั่นที่34รอบรองชนะเลิศครับเป็นซีซั่นฟูลสโมสรนะครับใครจะชนะครับเข้าไปชิงชนะเลิศระหว่างคุณว่านพบกับคุณแท็กนะครับนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้แมนเชสเตอร์จะเป็นสีอะไรสวัสดีครับชื่อว่านครับมาจากจังหวัดพัทลุงครับเด็กปีดังใจครับครับผมแท็กจากคลับเดอะก็อดฝากเชียร์ฝากติดตามจากทางคลับด้วยนะครับมาดูรายชื่อนักเตะกันก่อนนะครับฝั่งแมนยูของคุณว่านใช้แผน 4-3-1-2 นะครับผู้เสียประตูเป็นดาบิดเดเกอานะครับวันนี้คู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเลือกเป็นแฮร์รี่แม็กควายยืนคู่กับอิริกไบยี่นะครับแบ็กซ้ายตัวใหม่ครับอเล็กซ์เตลเลสแบ็กขวาอารอนเวอร์มิซาก้าครับเดมิยามาติสยืนเป็น DMF นะครับส่วน CMF 2คนก็มีพอล บ็อกบากับบูเนอร์เฟอร์เนนเดสครับปล่อยให้ดอนนี่ฟานเดเบกนะครับยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกครับส่วนคู่สุน่าก็เป็นมาคัสแรดฟอร์ดยืนคู่กับน้องมาร์กที่เป็นเบสเพลเยอร์บอลทองครับอังเทนีมาซิยาวส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ของคุณแท็กนะครับมากับแผน 4-3-3 ครับผู้เสียประตูเป็นอีเดซันนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กเลือกเป็นจอห์นสโตนกับเอมิลลาบ็อกนะครับแบ็กซ้ายอเล็กซานเดอร์ซิงเชงโก้ครับแบ็กขวาคายวอเกอร์โรดี้เป็นมิดฟิลด์ตัวรับครับส่วนตัวกลาง2คนก็มีเควินเดบอยกับฟิลโฟเดนครับปีกด้านซ้ายนะครับเบอร์นาร์โดซินวาครับด้านขวาลิยัตมาเลสครับส่วนหน้าเป้าแน่นอนครับผมเป็นเซโจคุณอะเกเรโรครับแมนยูของคุณว่าเนี่ยเน้นนักเตะใหม่นะครับส่วนแมนซิตี้ของคุณแท็กนะครับไม่มีนักเตะใหม่เลยนะครับเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของแมนยูเป็นผู้เขียนลูกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีแดงครับแมนเชสเตอร์จะเป็นสีอะไรในค่ำคืนนี้ก็ท่านผู้ชมใครชนะเข้าชิงนะครับอย่าลืมตัดเกมได้ครับแมนซิตี้ไปด้านขวาครับไควอเกอร์โฟเดนมาที่เดบอยครับไรฮิมสลิงเหมือนจะไม่ฟิตนะฮะเป็นตัวสำรองนะครับเดบอยครับตวัดคืนไปที่โรดี้ครับมาเลสแล้วด้านขวาเติมขึ้นมาครับไควอเกอร์แต่ว่ามีขวางอยู่นะครับวนมาตรงกลางแล้วยัดไปแล้วติดฟานเดเบกครับเอาละฮะเป็นบอลของแมนยูบ้างครับบ็อกบาฟานเดเบกแล้วมาให้กับมาซิยาวเปลี่ยนมาด้านขวาครับบูเนอร์ฟานเดเบกครับสปีดไปเฟกช็อต1ทีหลบซินเชงโก้ได้แล้วไหลไปตรงพื้นที่ว่างครับมาซิยาวไม่ทันครับบอลกลับไปเป็นฝั่งของแมนซิตี้ครั้งนึงครับถ้าพูดถึงประสบการณ์ในการแข่งขัน BCL ของเรานะครับน่าจะคุ้นหูคุ้นตาคุณว่านเป็นอย่างดีนะครับเข้าชิงมาแล้วด้วยแล้วลงทุกซีซั่นนะครับแต่คุณแท็กเนี่ยน่าจะเป็นซีซั่นแรกของเขานะครับในครั้งนี้แล้วทะลุมาถึงรอบรองก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะฮะท่านผู้ชมจ่ายไปติดครับแต่ว่าบอลยังกระดอนมาเข้าทางมาติสครับแรดฟอร์ดตวัดไปด้านซ้ายให้กับบ็อกบาไม่ถึงครับแมนซิตี้ได้บอลคืนต้องมาตั้งกันใหม่เลยครับที่เอเดียสันเปลี่ยนมาที่ซิงเชงโก้ครับเบอร์เดนโดซินวาวันนี้ยืนเป็นปีกซ้ายแทนไลฮีมนะครับเพราะว่าไม่ฟิตนะฮะย้ายไปตรงกลางครับเซอร์โจกุนิโกโรมาที่มาเลสครับไม่ผ่านเตลเลสเอาละฮะแมนยูทำชิงวันทูเลยครับแรดฟอร์ดกับมาซิยาวสปีดหนีไปนี่เป็นเบสเพลเยอร์บอลทองนะครับไหลไปแล้วติดปลายขานิดนึงครับยังได้อยู่แรดฟอร์ดไหลขึ้นมาที่มาซิยาวจิ้มไปเรียบร้อยครับเอาละครับแมนยูขึ้นนำแมนซิตี้ไปแล้วครับผมจากอัลซินีมาซิยาวนาทีที่18ครับท่านผู้ชมแหมเหมือนจะป้องกันได้แล้วนะฮะจังหวะนี้กูเซนเบ็กครับจอห์นสโตนกับลาป็อกแต่ว่าหยุดความเร็วแล้วก็หยุดจังหวะชิงวันทูของคูน่าแมนยูไม่ได้ครับจังหวะนี้ดูครับนี่เป็นเบสเพลเยอร์นะไม่ใช่ฟีเจอร์ด้วยนะครับมาซิยาวของคุณว่านครับในนัดชิงเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนักเตะเหล่านี้นะครับกลายเป็นการ์ดสีเทาทั้งหมดนะฮะเพราะว่านี่เป็นการแข่งขันก่อนที่เกมจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับพอเปิดมาพวกนี้เนี่ยนักเตะในสนามทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นแครี่กาสีเทาทั้งหมดนะครับแน่นอนว่าในช่วงแรกยังไม่มีฟีเจอร์มาให้เปิดนะฮะก็ต้องเล่นแครี่กันไปก่อนนะครับขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละทีมครับตัดเกมได้ครับแมนซิตี้เดบอยจ่ายพลาดอีกแล้วครับไปเข้าทางบูเนอร์เฟอร์เนนเดสปล่อยบิซาก้าเปลี่ยนแกนไปตรงกลางครับมาติสจากขวาไปซ้ายสุดเลยครับบ็อกบามาตรงกลางอีกครั้งหนึ่งครับฟาเดเบกแรดฟอร์ดวนมาแล้วจะจ่ายคืนให้กับฟาเดเบกครับไม่ได้ยิงครับต้องคืนหลังไปก่อนครับอีเดซันบอมยาวไปเลยครับชิงไปแล้วยังได้เล่นต่อหรือเปล่าครับได้ต่อครับคุณรอครับรอมีแม็กควายขวางอ่ะ จ่ายไปอัดพวกเดียวกันเองครับเดอะบอยจุกเลยครับแม็กควายวันนี้ไม่มีลุคชอลงสนามนะครับเป็นเตลเลสครับแม็กควายไม่ต้องไปประกบเตลเลสนะฮะ ไปในเบสครับบ็อกบายัดไปให้กับแรดฟอร์ด
มาซียาลคือแรดฟอร์ดแล้วเอ้ารับบอลหยุดทำไมครับแรดฟอร์ดจิ้มมาซียาลเบิ้ลโอ้โหไม่ย้ำด้วยครับผู้ชมโอ้โหเหมือนรับบอลจะได้บอลแล้วเหมือนชะงักหยุดเอาดื้อเลยครับท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวดูภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นแหมคุณแท็กอาจจะเสียจังหวะนะฮะผมก็เคยเป็นนะครับเนี่ยจังหวะแบบเรากดแต่เพียงปุ่มเพเชอร์ปุ่มแย่งบอลน่ะกดอย่างเดียวแล้วไม่กดทิศทางด้วยครับบางทีนักเตะกองหลังเราจะนะบางทีแบบวิ่งไปจะถึงบอลอยู่แล้วยึกยักแล้วก็วนกลับอะไรเงี้ยครับต้องพยายามกดทิศทางด้วยนะครับแต่ข้อเสียของการกดทิศทางบางทีมันก็เข้าแบบเข้าเหวอนะฮะมันก็มีข้อดีข้อเสียต้องดูจังหวะดีๆนะครับเอาละครับ 2-0 ครับแมนยูหนีห่างไปอีกลูกนึงแล้วนะครับแล้วตัดเกมได้แล้วครับมาซียาลเล่นวันทูกับแรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดเปลี่ยนไปที่ป็อกบาครับโอ้โหแล้ววิ่งนำทางมาหลายคนเลยครับแรดฟอร์ดโอ้โหลูกที่3โอ้โหมาเป็นแผงเลยครับมาเป็นขบวนเลยครับแมนยูโอ้โหขึ้นมาหมดเลยครับจ่ายแล้วไปจ่ายแล้วไปจ่ายแล้ววิ่งนำทางครับดูครับเป็นแผงครับ4คน5คนรวมด้านขวาสุดด้วยครับแล้วสุดท้ายคนจบเป็นมาคัสแรดฟอร์ดครับวิ่งมาแล้วนี่ฮะป็อกบาจ่ายต่อมาให้กับแรดฟอร์ดไม่รู้จะไปบังคนไหนเลยครับแมนซิตี้โอ้โหสกอร์เหนือคาดครับ 3-0 ไปแล้วครับ34นาทีแมนซิตี้จะแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับเปลี่ยนไปที่ด้านขวาครับมาเลสคือมาตรงกลางครับโรดี้เบิ้ลเป็นสามเหลี่ยมครับเดบอยโฟเดนวอเกอร์ครับเติมขึ้นมาโฟเดนพยายามที่จะเจาะนะฮะเจาะลำบากนะครับแผนนี้โรดี้ไหลไปให้กับเดอะบอยไม่ถึงครับปาเดเบครับลงมาช่วยมาซิยาวไหลใช้ความเร็วของแรดฟอร์ดให้เป็นประโยชน์ครับไปดวลกับลาป็อกลาป็อกพลาดหรือเปล่าครับต้องใช้เหลี่ยมบังไว้ก่อนนะครับเกือบไปเหมือนกันครับแมนซิตี้โรดี้วางยาวครับบายี่มงเคลียร์มาได้แล้วโอ้โหลงมาช่วยด้วยครับแรดฟอร์ดบ็อกบาบ็อกบาปล่อยบอลไหลให้กับแรดฟอร์ดเล่นเมื่อสักครู่เป็นมาซิยาวนะครับแล้วจังหวะฟาวเกิดขึ้นครับแมนซิตี้ไปทำฟาวยูไนเต็ดครับดูฮะแหมวันนี้ใส่เบอร์4ทำงงทีเดียวครับโอ้ยชนกันครับเบอร์4กับเบอร์4ชนกันแต่ฝั่งฟาวนี่เป็นแมนซิตี้นะฮะกลางสนาม5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับแมนยูได้ฟรีคิกกลางสนามเล่นสั้นๆเคาะไปแล้วป็อกบาไหลไปให้กับเตเลสครับเติมขึ้นมาแล้วเปิดด้วยซ้ายเข้าไปได้ได้โคกับฟันเบกมาข้ามคานไปครับมาเติมหนุนขึ้นมาก็ได้โคกอีกแล้วครับเป็นมิดฟิลด์แล้วเติมขึ้นมาได้โขกนะฮะโอ้โหคู่เซนเตอร์แบ็กของซิตี้เนี่ยมีปัญหาแล้วครับแบบนี้แต่ยังดีที่โดนเบียดโดนกระแทกไปนะครับทำให้มงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่บอลข้ามคานไปครับลาป็อกครับมาด้านซ้ายสุดครับซิงเชงโกเอาบอลลงสวยครับจินวาขอบอลครับแต่ว่าสปีดไปเองแล้วโดนกระแทกครับออกข้างไปยังเป็นลูกทุ่มของซิตี้ครับจอห์นสโตนโรดี้ครับทางไหนมีขอบอลครับโฟเดนทดเวลา1นาทีครับยัดไปให้กับกุนกุนพลิกได้แต่ว่าไหลมาให้กับบอนโดซิวาพลิกแล้วจะยิงแล้วครับแม่ใบยี่ครับโอ้กับวันบิซาก้านะครับแม่ช่วยกันได้ดีครับจังหวะเมื่อสักครู่แล้วเป็นแมนยูนะครับหมดครึ่งแรกนำไป 3-0 ครับท่านผู้ชมคองบอล น้อยกว่านะฮะแต่ว่าได้สวนกลับแล้วก็ได้ยิงจังหวะแบบแม่ป้องกันลำบากนะครับจ่ายแล้วไปจ่ายแล้วไปวิ่งเราเป็นสไตล์ของคุณว่านแบบนี้อยู่แล้วนะครับนี่ต้องเป็นความชอบล้วนๆเลยนะครับใช้นักเตะใหม่มาลงเล่นนะฮะคุณว่านเขาก็บอกแล้วว่าเด็กผีทั้งใจนะฮะนี่ใช้นักเตะใหม่คือไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมหรือว่าค่าพลังอะไรทั้งสิ้นนะครับเอาความชอบเป็นส่วนตัวครับเอาละครับลาฮีมลงมาใหม่แล้วนะครับแล้วได้สัมผัสบอลแล้ววางยาวครับกาเบรียลเจซุสด้วยเหมือนกันครับโอ้โหเปลี่ยนแนวรุกเลยนะครับจะได้ผลหรือเปล่าครับฝั่งของคุณแท็กบายยี่ไปปั๊มกันแล้วไม่ฟาวครับแม่ระวังแข้งหักนะครับปั๊มแบบนั้นมาซิยาวเบิ้ลให้กับบูเดอร์เฟเนเดสแล้วเคาะต่อมาให้กับแรดฟอร์ดพลิกแล้วยิงยังติดเซฟอีเดซันครับโอ้โหขึ้นมาแล้วได้ยิงตลอดนะครับคุณว่านเจาะแนวรับของคุณแท็กได้เกือบทุกครั้งนะครับดูครับมันมีช่องว่างระหว่างเซนเตอร์แบ็กนะครับแต่ไควอเกอร์หุบไปก็ช่วยไม่ได้นะครับยังเซฟได้ครับจังหวะนี้ยังรักษาสกอร์ไม่ให้ทิ้งห่างไปมากกว่านี้ครับจะให้ใครยิงฮะเปลี่ยนจากป็อกบามาเป็นบูเนอร์เฟอร์นันเดสครับเรียกตัวประกบมา1คนครับเรียกฟิลโฟเดนออกมาเรียกมา2คนครับสเตอร์ลิงก็ออกมาด้วยครับโยนเข้าไปแล้วแรดฟ
ฟอร์ดเข้าฮอตกลับมาโอ้โหเรียกผู้เล่นของซิตี้ไป3คนครับแล้วเปิดเข้าไปแรชฟอร์ดพุ่งมาครับจากจุดโทษนะฮะแปรเข้าไปมีแฉลบผู้เล่นของซิตี้ด้วยแต่ว่าก็บอลไหลเข้าประตูไปครับดูครับมีตัวเฝ้าเสานะครับเดอะบอยโชคร้ายไปแต่ว่าไม่ใช่โอนโกนะฮะเป็นสกอร์ของแรชฟอร์ดครับดูครับเรียกผู้เล่นของซิตี้ไปตรงมุมธงทำให้ผู้เล่นแนวรับของซิตี้ในกรอบเขตโทษน้อยลงไปนะครับ 4-0 ไปแล้วครับโอ้โหเป็นสกอร์ที่เหลือเชื่อครับนี่รอบรองชนะเลิศนะใครจะบอกว่าเอ๊ะคุณแท็กเล่นอาจจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าหรือยังไงครับคือจะบอกว่าการที่จะผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับท่านผู้ชมแม่เขาอาจจะมันก็มีวันของเราวันของเขานะเราไม่ได้แบบจะเล่นดีทุกแมตช์นะครับนี่คือฟุตบอลครับท่านผู้ชมมันก็มีดีมีเสียนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราเสียแล้วเนี่ยเราจะถอดใจหรือเปล่าครับหรือว่าเราจะตั้งใจเล่นแล้วก็สู้เต็มที่ครับเดี๋ยวต้องดูคุณแท็กครับสเตอร์ลิงครับได้บอลจี้ไปแล้วยัดไปให้กับกาเบรียลเยซุสครับแล้วพลิกแล้วไม่ได้ยิงครับหลบคนนี้ได้ก็ไปเจอคนนี้ครับแต่ว่ายังได้เล่นต่อครับโฟเดนไหลไปให้กับเจซุสพลิกไปด้านนู้นบ้างครับจะไหลต่อให้กับสเตอร์ลิงครับไม่ผ่านเอ้าแล้วบอลไปพิชเชลครับไปเท่าคางสเตอร์ลิงตอกสวนมาให้กับกาเบรียลเยซุสก็มีแม็กควายวิ่งตามลงมานะครับแนวรับของแมนยูทำได้ดีครับนาทีนี้วันเบคคืนไปที่วันบิซาก้าโอ้ยจ่ายเผื่อไปหน่อยครับไปถึงตอนสโตนครับลาฮิมสเตอร์ลิงครับมี2คนดักอยู่ก็ต้องคืนมาหลังสุดเลยครับทำชิงบอลส่งค่อนข้างยาวนะครับแผนนี้กาเบรียลเยซุสครับพลิกมาแล้วไม่ถึงมาโดเรสตินวาครับกุนก็ถูกถอดออกไปนะครับเอาเจซุสลงมาเล่นเป็นหน้าเป้านะครับเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงครับกับสกอร์ห่าง4ลูกแมนยูไมค์แล้วครับวันบิซาก้าไล่ไมค์กับมาเซียลมาเซียลเปิดเข้าไประดับเข่าแล้วได้เข้าฮอตอีกแล้วครับ 5-0 โอ้โหยิงยังไงก็เข้าครับแรดฟอร์ดเป็นแฮตทริกด้วยครับยิงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าคือก็เป็นประตูอ่ะฟุตบอลก็นับกันที่สกอร์ครับดูครับเปิดไประดับเข่าแล้วโอ้โหต้องชมคุณว่านด้วยครับจังหวะการเปิดการตัดเข้าไปด้านในเนี่ยรู้จังหวะบอลดีนะฮะว่าจะโยนโด่งโยนเลียดหรือว่าโยนระดับเข่าแบบนี้ดีกว่าครับแล้วได้ผลที่เดียวครับที่ผ่านมา 5-0 ไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้ซิตี้น่าจะเป็นไม่ใช่สิวันนี้แมนเชสเตอร์น่าจะเป็นสีแดงครับท่านผู้ชมสีฟ้าแผ่วแล้วครับตอนนี้เดอะบอยยังไม่ยอมแพ้ครับอย่างที่บอกเนี่ยนะครับมาถึงขนาดนี้ก็ต้องไม่ยอมแพ้ครับแพ้มากแพ้น้อยก็ต้องสู้เต็มที่ครับวอลเกอร์ครับเปิดเข้าไปเจซุสโอ้โหไปติดเซฟเดเคอาร์ครับเนี่ยคนจะชนะยังไงมันก็มีดวงด้วยนะครับท่านผู้ชมยังไม่เข้าครับคุณดูกันนี่ลงมาใหม่เหมือนกันนะครับซินวาไหลไปก็ติดมาติสครับมาติสจ่ายไม่รู้กันครับอ้าวแล้ววิ่งกลับทำไมครับปอกบาเสียบอลให้กับซิตี้ไปครับโฟเดนมาที่วอลเกอร์ครับปอกบาแก้ตัวครับโยนเข้าไปเจสุดได้มุ่งครับแต่ว่าไม่มีน้ำหนักครับโอ้โหเป็นสกอร์ที่น่าเหลือเชื่อนะครับก็อย่างที่บอกไปครับการเล่นมันก็มีวันของเราวันของเขาบ้างนะฮะไม่มีใครที่จะเก่งไปทุกแมตช์อยู่แล้วนะครับแต่การที่จะผ่านมาถึงรอบนี้ได้นะฮะก็ต้องผ่านคู่ต่อสู้มาเยอะแยะมากมายครับรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มนะฮะรอบแบ่งกลุ่มก็มีการแข่งแบบเย่าเยือนนะฮะมีในกลุ่มจะเข้ารอบมาได้ก็ต้องโอ้โหแล้วนี่มาถึงรอบรองด้วยนะก็ต้องผ่านรอบ16ทีมรอบ8ทีมครับเซฟคุณแท็กนะครับใครจะบอกว่าคุณแท็กเล่นไม่ดีคือก็จะบอก มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมาผ่านรอบนี้ได้นะครับแต่คุณว่างก็ต้องชมด้วยนะครับแมตช์นี้เล่นดีมากนะครับฟันเดเบคครับมาอีกแล้วแรดฟอร์ดปล่อยบอลไหลครับแล้ววิ่งตามไม่ถึงครับไปเข้ามือของอีเดซันไปเปิดบอมไปก็โดนสกัดแล้วแล้วเป็นบอลของซิตี้บ้างเจซุสเดนกับซินวาขอบอลคืนเจซุสก็วิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วแล้วหลายแทงบายี่ก็ดักอยู่แล้วครับรออยู่แล้วนะคุณว่ารู้ว่าจะแทงนะครับก็เลยไม่เข้าพูดไปนะครับอาจจะต้องลองยิงไกลบ้างนะครับคุณแท็กยัดไปให้กับกินวูดครับกินวูดก็ลงมาใหม่นะฮะนี่ความชอบล้วนๆครับแรดฟอร์ดพลิกรอจังหวะรอที่จะดูว่าเซนเตอร์แบ็กของคุณแท็กจะเข้าตอนไหนนะคุณว่านฉลาดทีเดียวครับแล้วจ่ายไปติดมาสุดครับแต่ว่ายังไม่เล่นต่อลาฮิมสเตอร์ลิงครับแกมาแกไปเจอชุดพลิกเจอกับแม็กควายครับแม็กควายเล่นดีนะฮะแมตช์นี้พอไม่มีลูกชอมาประกบนี่ก็แม็กควายก็เล่นดีครับ
เข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับบอลออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมของซิตี้ครับแมตช์สกอร์ 5-0 ครับโอ้โหลินการ์ดไม่ฟิตนะฮะหัวแดงตกเป็นลินเลิฟนะครับไม่ใช่ลินการ์ดนี่ลินการ์ดอยู่ตรงนี้ลินการ์ดได้ลงจริงๆด้วยโอ้ใจชอบจริงๆครับคุณว่านมาส่งมาครับแม็กโทมิเน่ครับกับเจสซี่ลินการ์ดครับลินการ์ดลงมาแทนเฟเดเบกนะครับจะเป็นสัมผัสเปลี่ยนโลกหรือเปล่าครับเควินเดบอยครับรับหน้าที่เปิดเตะมุมให้กับซิตี้ครับโยนเข้าไปเจสุสได้โคครับโฟเดนเก็บได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับโดนปั๊มแล้วยิงสวนไม่เลยถากเสาไปนิดเดียวแหมยังยิงตีไข่แตกไม่ได้ครับคุณแท็กแล้วไม่ฉลับใครเลยนะฮะไม่ได้เตะมุมด้วยครับเหลือเวลาไม่ถึง10นาทีแล้วครับ AKR บอมไปครับแม็กโทมิเน่มาติสด้านขวาแล้วแหลงไปครับโอ้ยบูโน่เฟรนเดสไม่พร้อมครับออกข้างไปลุกทุ่มของซิตี้ครับลาฮิมสลิงจิมต่อไปแล้วฉลับผู้เล่นของแมนยูอีกแล้วครับมาติสกวาดบอลให้กับแม็กทูมิเน่ได้ครับแรดฟอร์ดเล่นต่อได้ครับแม็กทูมิเน่โอ้ยชนกันจุกแน่นอนครับแต่ว่ายังเป็นบอลของแมนยูแหมคายวอเกอร์ลงมาล้มไปแล้วก็ลุกมาอย่างทันควันครับเตลเลส ทุ่มเทสุดๆนี่สกอร์ห่างขนาดนี้ยังทุ่มเทสุดครับบูโน่ซินวาจ่ายไปฉลับครับออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของซิตี้คุณว่านี่เป็นแฟนแมนยูของแท้จริงฮะใช้นักเตะตัวใหม่ล้วนๆนะครับแล้วก็นักเตะสำรองไม่ต้องคำนึงถึงค่าพลังครับเอาความชอบล้วนๆครับน่าจะฝึกน่าจะเล่นอย่างช่ำชองนะครับเจสุสพิกได้แล้วเดบอยยิงลูกนี้อ้าวได้มา1ลูกครับจากไลซิ่งช็อตของเควินเดบอยครับยิงสะใจครับดูครับแหมขอสะใจไว้ก่อนครับสกอร์ไม่รู้ครับขอเอาเต็มที่ไว้ก่อนครับเดบอยกาเบรียลเจสุสครับพลิกให้แล้วก็เควินเดบอยแตะด้วยซ้ายซัดลูกยิงไลซิ่งช็อตด้วยขวาครับบอลเหินเสียบคานสุดสวยครับเอาละครับอย่างน้อยก็ได้มา1ลูกครับรอบรองชนะเลิศเป็นการแข่งขันแบบนัดเดียวจบนะฮะท่านผู้ชมถ้าเสมอกันในเกมก็มีการต่อเวลาพิเศษแล้วก็ดวลลูกจุดโทษครับอ้าวแล้วคุณว่าจะทิ้งทวนครับแรดฟอร์ดได้ยิงแล้วติดเซฟอีเดสันแม่นี่ก็ต้องเป็นมืออาชีพจริงๆนะฮะสกอร์ห่างแค่ไหนก็ต้องเล่นเต็มที่ครับไม่มีปณีประนอมอยู่แล้วครับอ้าวไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับจังหวะสุดท้ายไปโดนแรดฟอร์ดออกนะฮะทดเวลา4นาทีครับเอาแล้วเป็นบอลของแมนยูอีกแล้วครับแรดฟอร์ดตวัดไปไม่ถึงครับกรีนวูดจอห์นสโตนบอมไปก่อนครับโอ้ยไม่แม่นด้วยครับแล้วออกข้างไปเลยครับทดเวลา4นาทีหมดแล้วนะถ้าทุ่มลูกนี้ก็คงปุริสินก็คงอมนกหวีดเป่าหมดเวลาครับอมสิอมอยู่แล้วครับแต่ยังไม่เป่าครับยังไม่เป่าอีกเป่าแล้วครับหมดเวลาการแข่งขันครับค่ำคืนนี้นะฮะแมนซิตี้ไม่ใช่ค่ำคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์เป็นสีแดงครับท่านผู้ชมโอ้โหก็ถือว่าเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณว่านะครับเอาชนะซิตี้ของคุณแท็กไปได้นะครับผมก็ถือว่าต้องชื่นชมทั้งสองท่านนะฮะวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของคุณแท็กนะครับแต่มาถึงรอบรองได้ก็สุดยอดแล้วนะครับท่านผู้ชมนัดชิงนะฮะคุณว่านไปรออยู่แล้วนะครับก็รับชมกันในเพจ2021ต่อนะครับสำหรับซีซั่นนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ